ปากไปแล้วกันนะฮะฮัลโหลเวิลด์อ่ะนอนก่อนแล้วกันนะฮะมันมืดนอนอ้าวเวรกรรมกลนซะล่วงหน้าเลยฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์เอาชีวิตรอด 1.16 กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาสร้างไอ้เจ้าสิ่งก่อสร้างข้างหลังตัวนี้ของเรากันต่อฮะสิ่งก่อสร้างข้างหลังตัวนี้ก็คือโรงรับแลกเหล็กของเรานั่นเองฮะมีความสวยงามไหมก็โอเคนะฮะแต่ว่ามันทำให้เราแลกเหล็กได้อย่างสบายใจมากเห็นป่ะฮะเนี่ยเวลาเราแลกเหล็กแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะฮะเราก็แลกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาแลกช่องนี้แลกช่องนี้แลกเห็นป่ะฮะถามว่ามันเป็นจำนวนที่เยอะไหมมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะลองนับดูแล้วกันฮะว่ามีกี่ช่องนะฮะเราก็นับไป1 2 3 4 5 6ใช่ไหมฮะอันเนี้ยมี6ใช่ไหมฮะด้านนี้อีก6ก็โอเคครับ12นะฮะ6ใช่12ใช่ไหม12 2 22 3 36ในพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยฮะมีร้านค้าทั้งหมด36ร้านนะถามว่าเยอะพอไหมก็ค่อนข้างเยอะนะมันก็เยอะขนาดทำให้เรามีเหล็กเอ้ยขอโทษนะนี่ฮะเรามีเอเมอรัลด์เยอะขนาดนี้ได้ก็โอเคแล้วแหละใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะพอเราแลกแถวนี้เสร็จปุ๊บเราก็วกกลับมาแถวแรกใหม่อีกรอบนึงก็ถือว่าเป็นจำนวนที่โอเคนั่นแหละฮะแล้วในคลิปนี้เราจะมาทำอะไรใช่ไหมฮะเราจะมาตกแต่งกันเพิ่มเติมนิดนึงฮะแต่ก่อนอื่นฮะเราจะต้องย้ายเจ้าขยะตรงนี้ออกไปก่อนฮะเราจะย้ายไปตรงนู้นนะฮะนู้นเราจะย้ายไปตรงนู้นก่อนฮะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำแบบไม่รู้ดิฮะก็เราต้องตกแต่งอะนะฮะดังนั้นอะไรที่ทุบได้ก็ทุบไปก่อนแล้วกันนะฮะไอ้ยาเนี่ยฮะพวกขยะพวกเนี่ยฮะทุบไปก่อนไอ้ขยะเยอะจังโอเคย้ายมาประมาณตรงมุมนี้ก่อนแล้วกันนะฮะมุมนี้ชั่วคราวฮะปับฝากไว้ก่อนนั่นแหละฮะแล้วก็โอเคเอาของใส่เข้าไปนะฮะฝากไว้ก่อนแป๊บนึงคัตติ้งเทเบิลก็แปะไว้อย่างนี้นะฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแปะไว้ที่ไหนนะฮะป้ายก็ปึ๊บปากไว้แล้วกันนะฮะฮัลโหลเวิลด์อ่ะมันมีความสิ้นคิดมากเลยก็มันอยู่ในกล่องมันก็เปลืองพื้นที่ใช่ปะล่ะรอระบบใหม่มาก่อนแล้วกันระบบที่ว่าถุงเก็บไอเทมอ่ะ 1.17 อ่ะอีกตั้งปีหน้าเนี่ยนะฮะกลางปีหน้าฮะเราจะได้เล่นกันฮะซึ่งก็ยาวนานจริงๆนั่นแหละฮะขยะจ๋าขยะเยอะจังเลยก็นะเอาขยะมาใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวกล่องมันอยู่ไหนเนี่ยกล่องอยู่นี่ใช่ไหมฮะโอเคฝากไว้ก่อนฝากขยะเยอะจริงจังรถไฟอันนี้ผมขออนุญาตทุยโยนทิ้งไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเรามีเหล็กเยอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคราฟใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะฮะกล่องใช่ไหมฮะฝากไว้ก่อนแล้วกันมีอะไรกันเอ็นรอดฝากไว้ก่อนเตียงฝากไว้ก่อนเนี่ยฮะขยะทั้งหลายเนี่ยฮะอุ้ยเตียงเยอะมากโอ้โหขาด2อันโอเคฮะเอาเตียงใส่เข้ามาในนี้แป๊บนึงนะฮะมันเครื่องใจโอเคกล่องนี้สำหรับเก็บเตียงแล้วกันนะฮะแล้วก็ขยะที่เหลือก็ละเราก็จะใส่ไว้ที่นี่แล้วกันโอเคยอดเยี่ยมคือตอนแรกอะจำได้ไหมฮะพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยฮะเราทำเป็นกำแพงปิดไปเลยถูกต้องไหมฮะแต่ผมมองไปมองมานะเราทำระบบเปิดแบบนี้เนี่ยดีกว่าเพราะอะไรฮะถ้ามองในโลกแห่งความจริงเนี่ยฮะไอ้เจ้า NPC ตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นพื้นที่สำหรับแบบตีเหล็กถูกต้องป่ะฮะซึ่งการตีเหล็กเนี่ยฮะมันควรจะอากาศไทยเทดังนั้นฮะผมก็เลยเปิดแบบนี้เลยละกันมันให้ความสวยงามกว่านะว่าน้องๆสวัสดีโกเลมเนาะโอ้โหนายไปโดนอะไรมาเนี่ยสงสัยจะสู้กับซอมบี้หนักไปหน่อยนะแถวนี้มันมืดนะซอมบี้เยอะมากเนี่ยฮะบริเวณข้างหลังอย่างเงี้ยมันก็ดูโอเคใช่ป่ะฮะเนี่ยเราก็สามารถแบบมองผ่านตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีความโค้งตรงนี้นิดนึงเห็นป่ะฮะผมชอบที่มันโค้งๆแบบเนี้ยเห็นป่ะเห็นป่ะมีความดูดีเนี่ยมองเข้าไปข้างในเห็นป่ะฮะเหมือนแบบเป็นร้านย่อยๆอย่างเงี้ยมันให้อารมณ์แบบไม่รู้ดิส่วนตัวมองว่ามันสวยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ต้องมองว่ามันสวยโอเคป่ะฮะยกเว้นไอ้โกเลมที่มันกักๆตรงนี้เนี่ยผมจะทำไงกับมันดีเนี่ยผมทำไงดีอ่ะผมซ่อมโกเลมดีไหมเนี่ยฮะนี่ฮะเราเอาปึ๊บนะฮะเราเอาเหล็กออกมาแป๊บนึงนะฮะอันนี้มันเป็นไอเทมพิเศษนะฮะเป็นไอเทมที่ว่าสามารถแบบคล้ายๆเหมือนแบบมอสแพ็กว่างั้นเถอะนะฮะที่ว่าเราสามารถแบบเก็บของบึ้งมันเป็นที่ว่าแบบเราสามารถเก็บไอเทมได้1ชนิดแต่ว่าเก็บได้เยอะๆนะฮะมันเรียกว่า drawer นะฮะผมก็เขียนมอสขึ้นมาเองนะฮะสนุกดีครับสนุกดีอยากเขียนมอสขึ้นมาก็ไปเรียนสายโปรแกรมมิ่งหรือแบบพวกวิทยาการคอมสาย IT อะไรเงี้ยฮะก็ลองเขียนโปรแกรมดูฮะสนุกดีฮะสนุกก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบนะฮะคือโดยส่วนตัวผมชอบเพราะอะไรฮะผมเป็นมนุษย์คอมมั้งไม่รู้ดิมนุษย์คอมป่ะไม่รู้เนี่ยดู Hello World เวลาเขียนโปรแกรมครับเราก็จะเจอ Hello World แน่นอนนะครับมันเป็นเวลาแบบทดสอบอะไรเงี้ยรันโปรแกรมครั้งแรกโอเคทำยังไงกับชีวิตต่อไปฮะโดยเบื้องต้นนะฮะพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยฮะมันคือด้านหน้าตรงไหนข้างหน้าตรงไหนข้างหลังผมไม่แน่ใจแต่ว่าเราควรจะทำทางเดินโอเคป่ะฮะเนี่ยทำทางเดินล้อมรอบแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะตกแต่งพื้นที่ให้มันมีความเป็นธรรมชาตินิดนึงแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะฮะพื้นที่ข้างหลังตรงนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างโล่งใช่ไหมฮะเนี่ยเราทำขยายรูทมาอีกได้ไหมก็ได้แต่คือแบบเข้าใจไหมฮะอยาก
จากใจจริงเลยนะจากใจจริงนะขี้เกียจโอเคป่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้ทั้งนั้นแหละฮะคือมันไม่ขยันเข้าใจไหมมันต้องไปนั่งลาก NPC อะไรเงี้ยอาจจะทำสักวันแต่เชื่อเหอะขี้เกียจดูหน้าชัดๆด้วยขี้เกียจดังนั้นก็โอเคครับแค่เนี้ยพอแล้วนะ เราจะมาตกแต่งพื้นที่เลยแล้วกันอันดับแรกฮะผมจะโชเวลใช่ไหมฮะมาดูสิฮะว่าโชเวลอันไหนถูกบ้างฮะโชเวลคือเราจะใช้โชเวลเนี่ยฮะในการพรวนดินโอเคป่ะฮะแต่ว่าเราจะใช้ไอเทมพิเศษนิดนึงครับ ช่วงนี้ขอนำเสนอไอเทมพิเศษนี้จะทำให้คุณสามารถใช้งานได้สบายมากนี่ครับขอนำเสนอไอเทมพิเศษครับมันเรียกว่าซูเปอร์นะฮะฟึบแล้วพอเราพิมพ์คำว่าซูเปอร์พอเราพิมพ์คำว่าซูเปอร์เนี่ยฮะมันเป็นตัวเสริมที่ผมทำขึ้นมานะฮะนำเสนอเฉยอะไรอย่างเงี้ยดูเพื่อความบันเทิงโอเคป่ะฮะเราก็จะมีซูเปอร์พิกแอคซูเปอร์แอคซูเปอร์โชเวลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งแน่นอนฮะซูเปอร์โชเวลเราจะมาทำซูเปอร์โชเวลกันนั่นเองเราจะมาทำก๊าซผ่าหรือทางเดินโอเคป่ะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่ฟินเวอร์นะฮะแต่ว่าเราต้องการตังก่อนฮะเนี่ยนะเราต้องการตังนะฮะโอเคเราจะทำซูเปอร์โชเวลไดมอนด์ซูเปอร์ SHO ซูเปอร์ไดมอนด์โชเวลเหรอนี่ฮะเราจะทำซูเปอร์ไดมอนด์โชเวลนะฮะก็สามารถทุบบล็อกได้แล้วก็สามารถพรวนดินบล็อกได้นั่นเองฮะดังนั้นฮะเราเอาเอมเบอร์ออกมาเยอะๆนะฮะเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเอาออกมาก่อนแล้วกันแล้วเรามาดูสิฮะว่าร้านไหนมันราคาถูกบ้างอย่างอันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ฮะราคา10ก็ดีฮะก็แลกมา9อันได้มาเท่าไหร่ฮะได้มา3อันใช่ไหมฮะไม่พอฮะเรามาร้านอื่นเพิ่มเติมนิดนึงร้านนี้ราคาเท่าไหร่ร้านนี้ว้ายร้านนี้ไม่ขายแย่จังโอเคฮะร้านนี้ไม่ขายนะฮะน่าเศร้าจังเลยเอ้ยโกเลมถอยดิเกกะจังร้านนี้23ราคาแพงเรานิยมของถูกนะฮะของถูกมันก็ดีได้เหมือนกันโอ้ยอันนี้ก็แพงอ่ะเมื่อกี้ถูกสุดแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมมันมีแต่แพงๆขนาดร้อย13แล้วนี่แหละฮะจริงๆซื้อไปซื้อ13ไปก็ได้ครับเนาะช่วยลดราคาหน่อยเดอุตส่าห์ซื้อแบบตั้งหลายอันนะไม่รอดเหรอซื้อก็ได้คนอะไรคุยกับ NPC ได้ด้วยนะฮะเจ๋งมากเลยโอเคฮะเราต้องการโชเวลทั้งหมด9อันฮะยังไม่พอฮะมาดูพื้นที่ตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยสิ11โอเคครับราคาพอลุ้นอยู่ครับปึ๊บได้มา9อันพอดีแล้วเยี่ยมโอเคเราขอเก็บมันมารอบแป๊บนึงนะฮะเก็บปึ๊บเก็บปั๊บนะฮะโอ้โหใช้เงินแบบมีความสุขจุงเลยนะฮะเงินน่ะมีก็ใช้ไปบ้างนะฮะซื้อความสุขไม่ถึงเงินในเกมนะฮะในโลกแห่งความจริงก็ประหยัดกันหน่อยแล้วกันนะฮะช่วงโควิดเนี่ยโควิดนี่มันเลวร้ายเนาะว่าป่ะเอาจริงตอนที่เขาพยากรณ์ช่วงแรกๆว่าแบบเอ้ยโควิดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยันสิ้นปีเลยนะสิ้นปีจริงด้วยเก่งมากเลยคนพยากรณ์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมก็ดีใจนะที่ว่าแบบประเทศไทยเชื้อไม่ได้ระบาดแบบต่างประเทศอะไรขนาดเนี้ยนะฮะคือก็แบบคุมอยู่ว่างั้นเถอะโอเคครับกลับมาเรื่องแมคคาของเรากันต่อฮะอุปกรณ์จะมืดอีกแล้วเหรออุปกรณ์ของเราเนี่ยฮะซูเปอร์โชเวลเนี่ยฮะคือเราจะต้องเอามาเคลียร์เอนชานก่อนโอเคป่ะฮะคือถ้าเกิดสมมุติเราเนี่ยมีทั้งเอนชานอะไรเงี้ยฮะมันจะคราฟไม่ได้ฮะเราจะต้องทำอุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไรนะกรายดิ้งสโตนอ่ะเดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรนะสโตนกรายดิ้งมันเรียกเนี่ยเราต้องการสโตนสแลบใช่ไหมฮะจะมืดอีกแล้วอะไรเนี่ยมืดเร็วจังเลยเนี่ยยังไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยอ๋อนอนก็ได้โอเคเราต้องการสโตนฮะซึ่งเราก็มาหาเหมืองลงเอาแล้วกันนะฮะนี่ฮะแถวนี้ฮะมันมีเหมืองอยู่นะฮะก็กดไป1 2 3แค่นั้นแหละฮะเยี่ยมแล้วเราก็มาทำเป็นแบบนี้อ๋อค่ะต้องการอะไรฮะต้องการสติกแล้วก็แพลงได้เราต้องการแพลงอ่าฮะทำสติกอุปกรณ์พร้อมยังฮะครบเรียบร้อยฟืบนะฮะหวังว่าน่าจะใช้ได้แหละมั้งนะฮะมั้งเราแปะไปแบบนี้แล้วเราก็เอามาล้างเอนชานแบบนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้หรือเปล่าคือผมทำระบบเองผมก็ยังไม่ได้เทสเหมือนกันปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็มาคราฟซูเปอร์โชเวลฮะสุดยอด มันดีจัดมากเลยแหละฮะดีจัดประหลัดบอกฮะซึ่งเวลาเราขุดบล็อกนะฮะแบบนี้เห็นป่ะฮะมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันพังเร็วโอเคป่ะอย่างอันนี้เนี่ยเราขุดไป1ครั้งใช่ไหมฮะมันขุดไป9บล็อกความทนทานของเราเนี่ยฮะก็จะลดไป9บล็อกเห็นป่ะฮะดูบริตี้ของเราลดไปเยอะเชียวซึ่งเดี๋ยวเรามาทำไอ้นี่ดีกว่าฮะเรามาทำทางเดินเลยโอเคป่ะอันดับแรกฮะเราก็จะเคลียร์พื้นตรงนี้นิดนึงฮะเราจะทำทางเดินล้อมรอบนะฮะคิดอะไรไม่ออกทำทางเดินไว้ก่อนคือถ้ามันไม่สวยอะไรไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงฮะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะฮะทุบไฟออกโอเคอ่ะทุบออกก่อนทุบออกเดี๋ยวเราจะตกแต่งพื้นที่ตรงนี้กันฮะโอเคฮะทุบออกข้างบนตรงนี้ก็เหมือนกันฮะอึ๊ดจ้ะนี่ฮะข้างบนตรงเนี้ยเห็นป่ะเรามองจากข้างบนเนี่ยมันไม่สวยเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าผมจะทำยังไงกับพื้นที่บริเวณข้างบนตรงเนี้ยนะฮะคือข้างบนตรงนี้เนี่ยถามว่าทำเป็นที่เดินเล่นได้ไหม
มันก็ได้อะนะแต่เอาจริงเราไม่ได้เดินซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะแบบทำหลังคาไว้แบบประดับบารมีไว้เฉยๆนะพอพื้นตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยมันไม่สวยใช่ป่ะเนี่ยๆมีสีดำแบบเนี้ยคือสีดำตรงนี้มันตรงกับหลังคาพอดีอะไรอย่างงี้ไงก็เดี๋ยวผมขอลองหาทางออกกับชีวิตดูแล้วกันฮะมาทำทางเดินกันก่อนฮะคิดอะไรไม่ออกทำทางเดินไว้จำไว้ทางเดินเนี่ยฮะมันทำให้สิ่งก่อสร้างเราและก็ทำให้โลกของเราเนี่ยฮะมันดูดีขึ้นไปนิดนึงโอเคป่ะฮะเชื่อเถอะนะหลายๆคนเขาก็ทำทางเดินกันแล้วสิ่งก่อสร้างเขามันก็แบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทางเดินเนี่ยฮะมันจะทำให้เหมือนแบบว่าพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยมันมีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูแมปไหมครับเอาชีวิตรอดของผมเนี่ยฮะที่ผ่านมาผมก็ทำทางเดินเดินรอบแมปเหมือนกันนะแล้วมันสวยไหมมันก็สวยโอเคคุณโกเลมเราลำคานายมากเลยคือทำไมโกเลมนายไปติดหล่มอะไรที่ไหนมายังไงทำไมถึง ดูดิเห็นป่ะฮะตัวแบบกระยุมกระยุมอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรกับชีวิตแน่เลยแต่ตัวเนี้ยมันจะมีปัญหากับผมเนี่ยผมจะทำไงกับมันดีโอเคโกเลมเมื่อกี้มันไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันฮะช่างมันเรามาเริ่มทำทางเดินเลยแล้วกันฮะทุบไอ้นี่ออกอีกนิดนึงนะอันนี้ผมเอาระฆังมาไว้เพื่อความสวยงามนิดนึงปึ้งโอเคป่ะฮะคือถามว่าแปะระฆังไว้มันก็ดีอ่ะจำที่ผมบอกได้ใช่ไหมอย่าทำให้สิ่งก่อสร้างเราอ่ะมันเรียบคือพอเราไม่แปะระฆังเนี่ยเห็นป่ะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเรียบไปหมดดังนั้นเพิ่มความป๊อปอัพขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยเติมระฆังเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีเย่ระฆังก็เนี่ยหาซื้อได้เนี่ยราคา 3-6 บาทก็โอเคบางคนบอกพูดมากจังพี่เมื่อไหร่จะเริ่มทำทางพื้นนะทำเลยแล้วกันฮะอันดับแรกฮะเริ่มคือพื้นอ่ะเวลาเราทำไปแล้วอ่ะมันทุบออกยากใช่ไหมฮะดังนั้นก็ขออนุญาตมั่วแป๊บนึงอย่าทำพื้นตรงๆเราจะต้องทำพื้นแบบกระดึบกระดึบนิดนึงอะนะฮะ1 2ฟึบแบบนี้โอเคฮะแล้วเราก็ฟึบๆๆๆมันต้องมีความอาร์ตนิดนึงนะเนี่ยฮะมันต้องมีไม่รู้มันจะโค้งทำไมฮะเอาโค้งๆไปเถอะฮะโค้งแบบนี้อ่ะโค้งๆๆโค้งเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะโค้งไปก่อนโค้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโค้งๆๆอ่ะไอ้นี่ก็โค้งนิดนึงอ่ะโค้งๆๆโชเวลจะพังละโค้งชีวิตรวดชีวิตมันสบายดีนะเห็นป่ะฮะอย่างงี้ฟึบๆๆๆๆโอเคครับโค้งนิดนึงเดินอ้อมโลกนะฮะโค้งทำไมอารมณ์ประมาณเหมือนแบบคนเมานะฮะเดินไปฮะเดินไปครับปึ๊บพอดีโกเลมถอยหน่อยสิคึบๆๆๆๆโอเคยอดเยี่ยมฮะแล้วเราก็ได้พื้นที่มึนๆนะฮะ นี่ไงเราก็ได้ทางมาแบบนี้มันก็ไม่เลวร้ายเห็นป่ะฮะมันก็แบบมีความโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยังไงกับชีวิตต่อลองดูจากด้านบนซิว่ามันโอเคมั้ยฟิ้วนะฮะไหนดูซิข้างบนเป็นไงบ้างว้าวก็โอเคฮะไม่เลวสำหรับวิถีคนขี้เกียจอะไรเงี้ยนะฮะต่อไปฮะเราต้องการกระดูกฮะเราต้องการโบนมิลจำนวนมากฮะเพื่อที่ว่าอันนี้มันกระดูกดีอะผมเสียดายเดี๋ยวเราไปเอากระดูกที่บริเวณสปอนเราดีกว่าเราจะเอากระดูกเนี่ยฮะมาปลูกต้นไม้แล้วก็แบบปลูกหญ้าอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะฮะเพิ่มความสวยงามนะฮะเราจะเอาพวกพืชหรือเอาอะไรอย่างเงี้ยมาปลูกก็ได้เนี่ยเอาชูการ์เคนอย่างเงี้ยฮะไปปลูกก็ได้นะเอาต้นไผ่ไปปลูกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเอาบทมิวแป๊บหนึ่งโอเคป่ะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วฮะกระดูกใช่ไหมฮะนี่ฮะมาที่ฟาร์มเหล็กของเราเลยฮะเหมือนเดิมนะฮะบริเวณใต้ตรงนี้เนี่ยฮะเราจะมีเครื่องย่อยสลายดอกไม้ป๊อปปี้อยู่นะฮะนี่ไอเทมมาอีกแล้วแมวแมวเหล็กเต็มอีกแล้วโอ้ยอ่ะเด็ด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 คือฟาร์มเหล็กเนี่ยฮะปกตินะฟาร์มเหล็กเนี่ยฮะเวลาเขาเล่นกันประมาณแบบ5คน6คนอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะทำฟาร์มเหล็กกัน1ฟาร์มใช่ไหมฮะนี่ผมเล่นกี่คนเล่นคนเดียวฟาร์มเหล็กกี่6เอ้ยกี่ฟาร์ม6ฟาร์มเหล็กเยอะมากไม่รู้จะเอาเหล็กไปทำอะไรอ่ะนะฮะต้องเยอะแยะนะฮะและนี่ก็คือกระดูกของเราฮะเอามาประมาณตึ๊บแค่นี้แล้วกันคือเรามีเยอะมากฮะนี่ฮะเยอะๆนะฮะดังนั้นก็เอามาเถอะฮะเก็บไว้ก็เปลืองเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์หน่อยเราต้องการอะไรเหล็กป่ะเราต้องการไผ่มั้ยเอาไผ่ไปปลูกไหมก็ดีนะฮะเอาไผ่ไปปลูกเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ของเราฮะโอเคได้เอาไผ่มาสักประมาณวับนะฮะแค่นี้น่าจะพอโอ้โหเยอะจังเลยแค่นี้น่าจะพอแล้วแล้วเราต้องการอะไรอีกฮะติ๊กต็อกเอาอะไรเดี๋ยวเอาถังน้ำไปด้วยแล้วกันฮะสัญชาตญาณผมบอกว่าให้เอาถังน้ำไปด้วยก็ถังน้ำเหรอฮะถังน้ำใช่ไหมฮะเรามีเหล็กเยอะใช่ไหมฮะคราฟใหม่ไปเลยแล้วกันเนี่ยถังน้ำคราฟใหม่ไปเถอะเก็บได้ใช่ไหมฮะเหล็กเยอะแยะเหล็กล้นบ้านล้นเมืองฮะใช้ไปเถอะฮะปาบโอเคมีอะไรกันชูการ์เคนใช่ไหมเก็บไปหน่อยแล้วกันฮะแบบนี้เก็บไปนิดนึงโอเคมีอะไรกันเบอร์รี่หน่อยก็ได้ฮะเก็บไปก่อนเก็บเผื่อได้ใช้ฮะเผื่อได้ใช้ฮะแค่นี้แหละฮะกลับไปที่ฟาร์มของเรากันต่อฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วฮะโอเคฮะยอดเยี่ยมเนี่ยพอเราตกแต่งปุ๊บเห็นป่ะฮะธรรมชาติมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูดีเห็นป่ะฮะเนี่ยตัวอย่างตรงนี้เนี่ยฮะเราก็สามารถปลูกชูการ์เคนได้นะฮะเนี่ยเห็นป่ะฮะข้างล่างตัวเนี่ยเราก็แค่แปะน้ำเอาไว้แบบนี้เราก็สามารถทำฟาร์มชูการ์เคนได้โอเคป่ะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ฟาร์มหรอกมันก็คือแบบชูการ์เคนอะไรเงี้ยนะแบบแปะไปให้มันสวยงามเฉยๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฮะถ้าชูการ์เคนมันโต 100% เนี่ยฮะมันจะเป็นแบบเนี่ยถ้ามันเติบโต 100% อ่ะนะฮะมันจะเป็นแบบเงี้ยมันไม่สวยงามใช่ป่ะฮะถ้าเราไม่อยากให้ชูการ์เคนเนี่ยฮะมันโตแบบ 100% เนี่ยฮะเนี่ยเราอาจจะต้องแบบ
เนี่ยเราอาจจะต้องแบบทำให้มันโตประมาณแค่นี้ใช่ไหมฮะเราต้องล็อกอายุชูการ์เคนเอาไว้ว่างั้นเถอะเราสามารถล็อกอายุชูการ์เคนได้ฮะโดยการใช้สตริงหรือเชือกเนี่ยฮะมาวางไว้ข้างบนชูการ์เคนโอเคป่ะฮะซึ่งเชือกและสตริงเนี่ยฮะคือตอนเนี้ยเราไม่มีเชือกและสตริงเนี่ยฮะเราสามารถหาได้จากการฆ่าแมงมุมหรือไม่ก็มันก็มีอีกวิธีนึงนั่นแหละฮะแต่ว่ามันอาจจะแบบโหดร้ายทารุณนิดนึงฮะไม่กล้าเอาออกอากาศเท่าไหร่ฮะเข้าใจใช่ป่ะคืออ่ะนอนก่อนแล้วกันนะฮะมันมืดนอนอ้าวเป็นกรรมกลซะล่วงหน้าเลยโอเคฮะยอดเยี่ยมฮะเราได้สตริงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องถามนะฮะว่าสตริงนี้เราเอามาจากไหนนะฮะสตริงอันนี้เนี่ยฮะเราเอามาจากไม่รู้ดีแล้วล่ะนะฮะมันเป็นความลับฮะเป็นความลับไม่รู้ดีแล้วจริงโอเคสตริงนี้ก็มาแบบโหดร้ายทารุณนิดนึงนะฮะเราเอาสตริงเนี่ยฮะมาแปะไว้บนนี้นะฮะคือมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นป่ะฮะแต่ว่ามันอยู่ข้างบนตรงนี้เรียบร้อยปึ๊บแบบนี้แล้วแค่นี้แหละฮะชูการ์เคนเนี่ยฮะมันก็จะล็อกอายุประมาณนี้เห็นป่ะมันคือศิลปะชูการ์เคนเนี่ยฮะถ้ามันโตเต็มที่เนี่ยฮะมันไม่สวยงามใช่ไหมเนี่ยมันต้องมีระดับแบบเนี้ยกึ๊กจะสวยงามเราอาจจะเอาต้นเบอร์รี่มาปลูกบริเวณตรงนี้นิดหน่อยๆนะฮะไม่ต้องปลูกเยอะฮะปลูกแบบเพื่อความสวยงามฮะอย่างนี้ก็อย่าไปเดินชนมันละกันโอเคป่ะฮะปลูกเป็นพุ่มแบบนี้หน่อยละกันฮะแบบนี้ปึ๊บโอเคบริเวณด้านหลังตัวนี้ผมขออนุญาตปลูกเพิ่มหน่อยละกันนะฮะชูการ์เคนฮะมันจะได้แบบมีความสวยงามนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะโอเคแปะน้ำเข้าไปอย่างนี้อุดบล็อกดินปั๊บชูการ์เคนฝาบตอนนี้มันคือขั้นตอนของศิลปะแล้วล่ะฮะเราอยากจะแปะต้นอะไรก็แปะไปเถอะนะฮะนี่ฮะแบบนี้นิดนึงปึ๊บแบบนี้อย่างนี้โอเคเบอร์รี่อีกสักนิดนึงแล้วกันฮะแบบนี้เงียบตัวนี้อาจจะเป็นชูการ์เคนอีกสักประมาณ2ต้นแล้วกันนะฮะนิดนึงนะฮะทุบไม้ออกแบบนี้โอเคฮะแปะน้ำเข้าไปแบบนี้อุดดินปั๊บชูการ์เคนปึ๊บถ้าโตเต็ม 100% มันจะไม่สวยงามฮะดังนั้นฮะเอาเตี้ยๆพอฮะแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคหยุดสุดยอดตรงนี้ชูการ์เคนก็ให้มันโตเต็ม 100% ก็ได้มั้งฮะเนี่ยฮะแบบนี้อาจจะมีสักต้นนึงต่ำๆหน่อยแล้วกันฮะแบบนี้โอเคเอาไงดีฮะแป๊บนึงนะทุบเอาอย่างแมงมุมออกมาก่อนให้มันโตยังไงดีฮะแบบนี้เหรอดึ๊ดแหมเป็นสัญญาณ 3G เลยแบบนี้อ่ะประมาณแบบนี้แล้วกันเนาะมันเป็นแบบอะไรที่แบบโอเคสุดแล้วล่ะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นฮะตรงนี้เอาออกหน่อยแล้วกันนะฮะ คือมันเป็นบริเวณด้านหน้าไงเดี๋ยวหญ้ามันรกเกินไปฮะโอเคมาด้านหลังตรงนี้คือด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันโอเคแล้วใช่มั้ยเนี่ยมีดอกไม้นิดหน่อยๆใช่มั้ยมันก็โอเคแล้วนะฮะตรงนี้อาจจะแปะเบอร์รี่เพิ่มไปนิดนึงโป๊ะนะฮะแปะไปงั้นแหละฮะแบบนี่โอเคฮะแต่ข้างหลังตรงนี้เนี่ยฮะยังขาดแสงโอเคป่ะฮะคือแสงเนี่ยฮะเราจะใช้จากท็อตได้ไหมมันก็ได้ฮะแต่ว่ามันดูแบบไม่สวยงามใช่ป่ะฮะเราจะใช้เป็นแลนเทิร์นโอเคป่ะฮะแป๊บหนึ่งนะเราอุตส่าห์เอาไผ่มาฮะใช้ไผ่มันสักนิดนึงฮะเราจะแปะไผ่บริเวณตรงนี้แล้วกันฮะตรงนี้นะฮะแบบนี้นะฮะขึ้นมาสักประมาณแค่นี้พอแล้วโอเคฮะแปะสติงเข้าไปเพื่อหยุดการเจริญเติบโตแบบนี้โอเคสุดยอดฮะแล้วก็เอาไงดีอ่ะปาบแบบนี้จะสูงขนาดเท่าไหร่ดีแค่นี้พอแล้วล่ะปั๊บนะฮะแค่นี้แหละฮะเราปลูกแบบสวยงามนิดๆหน่อยๆฮะโอเคฮะแบบนี้นิดนึงโอเคดอกไม้ทิวลิปนิดนึงฮะผมไปเจอใน Flower Forest มาฮะแปะดอกไม้อันนี้อีกนิดนึงฮะปั๊บนะฮะดอกไม้เยอะมากเลยฮะปั๊บเข้าไปฮะมีดอกไม้อีกมั้ยมีมั้ยอ้าวมีอีกแปะตรงนี้มีอะไรอีกมีครอนฟลาวเวอร์ฮะแล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้แปะอย่างนี้นิดนึงโอเคมีความดูดีต้นโอ๊กผมขออนุญาตแปะมั่วๆตรงนี้ไปก่อนละกันนะฮะปึ๊บโอเคฮะเรามาทำเลนเทิร์นเลยละกันฮะซึ่งเลนเทิร์นเนี่ยฮะมันก็จะเป็นบล็อกที่ให้แสงสว่างแบบนี้โอเคป่ะฮะแต่ว่าเราต้องการเยอะฮะ6อันไม่พอหรอกฮะเราต้องการเยอะมากๆนะฮะเริ่มต้นจากการเคลียร์ของแป๊บนึงนะฮะตุ้ยฝากไว้ก่อนฝากเราเอาเหล็กของเราออกมาฮะแบบนี้ทำเป็นนักเก็ตให้เรียบร้อยเอาทอดไว้ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบปื๊ดนะฮะเลนเทิร์นเท่านี้พอไหมมันไม่น่าพอเท่าไหร่ฮะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันเราต้องการรั้วไม้ด้วยฮะเราใช้เป็นรั้วไม้สปูนแล้วกันฮะมันจะได้แบบเหมือนพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยนะฮะทำสติ๊กออกมาแบบนี้ฮะทำเข้าไปปุ๊บ13อันพอไหมแหมไม่พอฮะทำเพิ่มอีกปึ๊บปั๊บแบบนี้ปึ๊บปั๊บโอเคครับน่าจะพอแปะเข้าไปฮะปึ๊บแบบนี้ฮะรั้วแปะไปทำไมไม่รู้ฮะแต่ว่ามันแบบมันเหมือนเป็นการกำหนดอาณาเขตอะไรเงี้ยนะฮะแปะไปมันก็โอเคอ่ะไม่เลวร้ายอ่ะแปะตรงนี้นิดนึงนะฮะ3อันเหยยไม่ใช่แปะแบบนี้นิดนึงโอเคฮะแล้วตัวนี้ก็อาณาเขตปั๊บแบบนี้แปะปึ๊บโอเคอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันฮะปึ๊บปั๊บแปะ
ปึ๊บทำอย่างเงี้ยฮะให้ล้อมรอบเลยโอเคป่ะคือถามว่ามันเอาไว้กันมอนเตอร์ไหมมันก็ไม่ได้เอาไว้กันมอนเตอร์หรอกแต่ก็คือแบบมันก็สวยงามอะนะเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามอ่ะทำไปฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วแต่คนชอบฮะโดยส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เอาท็อตออกโอเคตัวแลนเทิร์นเนี่ยฮะเราจะวางบริเวณตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือวางตรงกลางก็ได้ก็แล้วแต่ฮะก็ลองวางแบบให้มันสลับกันไปฮะแบบนี้แล้วก็อย่างนี้เอาเย่ตรงนี้โค้งนิดนึงใช่ไหมอ่ะจัดไปฮะแบบนี้นิดนึงโค้งนิดนึงปั๊บเย่โอเคแล้วก็มามุมตรงนี้ฮะโค้งนิดนึงแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคแค่นี้แหละฮะส่วนข้างหน้าบริเวณตรงนี้เนี่ยฮะเราก็ทำให้มันเป็นพื้นที่เปิดไปก่อนแล้วกันคือตรงเนี้ยอนาคตผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะทำถนนหรือเปล่าก็เปิดเอาไว้ก่อนแล้วกันต่อไปฮะเรามาดูซิว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยฮะตรงไหนมันมืดบ้างซึ่งถ้าตรงไหนมืดเนี่ยฮะมันก็จะมีไอคอนสีขาวแบบนี้นั่นแหละฮะเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้มืดไหมมีตรงไหนมืดบ้างตรงนี้มืดไม่เป็นไรตรงนี้มืดโอเคฮะตรงนี้มืดเราก็จะแปะรั้วแบบนี้ปั๊บแค่นี้แหละฮะเพิ่มความสว่างไหนตรงไหนมืดอีกฮะตรงนี้มืดใช่ไหมแปะเข้าไปปั๊บตรงไหนมืดอีกตรงนี้มืดใช่ไหมฮะตรงนี้มืดก็แปะรั้วแบบไหนดีแปะรั้วอย่างนี้แล้วกันปั๊บโอเคตรงไหนอีกตรงนี้มืดใช่ไหมฮะตรงนี้มืดก็แปะมุมตรงนี้นิดนึงปับเห็นปะฮะเลนเทอร์ไม่พอแล้วเอามาอีกเราต้องการเยอะๆวับโอ้โหเยอะเกินไปแน่เลยคราวนี้แบบนี้30อันทำมาเถอะแล้วกันเนาะเผื่อแบบสักวันอาจจะได้ใช้อะไรเงี้ยฮะโอเคฮะเราแปะแบบนี้เข้าไปนิดนึงตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามืดหรือเปล่าแปะไปอย่างนั้นฮะแปะเข้าไปโอเคฮะตรงไหนมืดตรงนี้น่าจะมืดฮะแปะเข้าไปโอเคตรงนี้น่าจะมืดใช้ความเป็นแบบน่าจะอะไรเงี้ยนะขี้เกียจมานั่งวัดทุกมุมตรงไหนมืดอีกตรงนี้มืดไหมมืดไหมมืดหรือเปล่าไม่รู้แปะไปก่อนปรับตรงไหนอีกตรงนี้มืดฮะตรงนี้มืดเราก็จะแปะเข้าไปแบบนี้ถ้าเกิดสมมติใครอยากรู้ว่าตรงไหนมืดเนี่ยฮะก็ไปโหลดไหมครับมอสมาแล้วกันนะมอลโอเวอร์เลย์อย่างเงี้ยฮะมันจะได้แบบแสดงว่าตรงไหนมอนเตอร์เกิดบ้างอ่ะโอเคตรงนี้มืดอีกฮะแปะเข้าไปแบบนี้เราแปะเป็นแบบนี้แล้วกันแบบนี้เราต้องการรั้วเพิ่มเติมฮะรั้วไม่พออนี่ฮะเรามีไผ่ใช่ไหมฮะนี่ฮะทำเป็นสติ๊กเลยแบบนี้ปึ๊บโอเคโดยเบื้องต้นแถวๆนี้มันมืดใช่ไหมโอเคฮะเราก็แปะรั้วเป็นระยะแบบนี้แล้วกันฮะปั๊บแบบนี้แปะรั้วปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ตึ๊บโอเคฮะแล้วก็ปั๊บสักประมาณนี้ฮะแปะไฟเข้าไปฮะแปะไฟแบบสุ่มๆนิดนึงฮะแบบนี่ใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้โอเคเยี่ยมเห็นตามีชีวิตชีวาตั้งเยอะไหนมาดูกันตรงไหนมอนเตอร์เกิดอีกฮะตรงนี้มอนเตอร์ไม่เกิดแล้วใช่ไหมตรงนี้ยังจะเกิดอีกเนาะตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะแบบนี้แบบนี้โอเคฮะน่าจะไม่เกิดแล้วล่ะโอเคแถวนี้ปลอดภัยแล้วเห็นป่ะฮะไม่มีจุดที่มอนเตอร์เกิดแล้วเย่เอาเป็นว่าคือเรา AFK บริเวณตรงเนี้ยน่าจะได้เลยแหละฮะคืออย่างน้อยมันก็ไม่มีคีปเปอร์เดินมาบึ้มฟาร์มเราทิ้งอ่ะนะฮะดูสิไม่มีแล้วนี่ฮะถ้ามันมืดไม่มืดแล้วนี่ฮะมืดมั้ยมืดมั้ยตรงนี้มืดมั้ยตรงนี้มืดมั้ยไม่มืดด้วยตรงนี้ล่ะมืดมั้ยตรงนี้ข้างหลังตรงนี้อาจจะมีมืดนิดนึงใช่มั้ยฮะทําไงดีฮะปรับเย่แล้วข้างล่างตรงนี้ล่ะฮะข้างล่างตรงนี้ไม่มืดแล้วโอ้ปลอดภัยแป๊บนึงนะแล้วข้างบนล่ะข้างบนตรงนี้มืดไหมอุ้ยหน้ากระแทกพื้นข้างบนตรงนี้น่าจะไม่มืดหรอกมั้งนะตรงนี้น่าจะสว่างหมดแล้วโอเคเดี๋ยวข้างบนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอหาทางออกอีกรอบนึงแล้วกันฮะว่าเราจะทำเป็นหลังคาอะไรยังไงที่ว่าแบบเข้าใจไหมไม่เสียเวลาเราสร้างมากแล้วเราก็คงไม่มาเดินเล่นข้างบนด้วยเหมือนกันนะฮะและนี่คือฟาร์ม NPC อ้าวโถตรงนี้มีมอนเตอร์เกิดด้วยแป๊บนึงฮะแหมเกือบจะแฮปปี้เอนดิ้งละปั๊บแบบนี้ฮะแปะตรงนี้นิดนึงโป๊ะโอเคและนี่คือสภาพฟาร์ม NPC ของเราฮะเงียบสงบเห็นป่ะมีความสวยงามไหมก็โอเคนะแบบมีสวนหย่อมๆนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะมีต้นไม้ล้อมรอบก็สวยงามเดย์ถามว่าอนาคตผมจะทำถนนไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคือถ้าเกิดสมมติเราทำถนนเนี่ยฮะพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะฮะมันแคบเกินไปที่เราจะทำถนนเห็นป่ะเนี่ยมีแค่ประมาณ1 2 3 4 5 6แค่6บล็อกเองเอาจริงนะทำรางรถไฟ2รางสวนกันก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะฮะดังนั้นพื้นที่บริเวณตรงนี้อนาคตไม่น่าจะมีถนนผ่านอะมั้งคือถ้าเกิดสมมติมันจะมีถนนผ่านเนี่ยฮะเราก็คงแบบทำสะพานไปเลยเนี่ยคืออย่างบริเวณตรงนี้เห็นป่ะมันมีรางรถไฟใช่ไหมฮะเนี่ยรางรถไฟผมคงทำรางรถไฟปึ๊บข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปเลยอะไรเงี้ยมั้งนะอนาคตไม่แน่นอนแต่ยังไงก็ตามครับคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอกลับปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง3ท่อตรงแยกการใช้งานอย่างชัดเจน
หมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งกันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือทาง twosuperfibergamerpropack.com ช่วยคิดหน่อยดีฮะคลิปต่อไปเราจะสร้างอะไรดีฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย